สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมสกิล Holy Cross นะครับผมนี่สกิลนี้นะครับผมสกิลนี้มันอธิบายคำอธิบายมาครับมันบอกว่าสร้างความเสียหายบาดเจ็บแก่ศัตรูนะครับการโจมตีออกมาเป็น Holy เอ้ยเป็นท่าแสงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่ศัตรูจะติดตาบอดเมื่อใช้นะครับผมซึ่งความสามารถในการติดตาบอดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ใส่มอนนะมันจะเป็นเสียงครับเหมือนเสียงที่เราโดนตาบอดนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับผมโฮลี่คอร์สเนี่ยสามารถใช้โดยที่เป็นมือเปล่าก็ได้นะครับผมผมทำให้อยู่นะนี่ครับผมนี่ครับมันคงอารมณ์ประมาณว่าเอามือควายกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สามารถใช้มือเปล่าได้นะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม่แน่ใจว่ารู้กันหรือยังนะครับผมว่ามันเป็นความลับเล็กๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็รู้กันแหละนะฮะว่าโฮลี่คอร์สเนี่ยดาเมจสำหรับหอก1มือกับหอก2มือเนี่ยมันต่างกันนะครับผมเพราะหอก2มือเนี่ยจะแรงขึ้น2เท่านะครับผมดาเมจปกติของโฮลี่คอร์สเลเวล10ก็คือ 450% นะครับผมถ้าเป็นใส่หอก2มือก็จะคูณ2เป็น 900% นะครับผมผมมีเยอะจังเว้ยหาที่ยืนคุยเงียบๆก่อนไม่ได้หรือไงเนี่ยนี่แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมใส่หอกมือเดียวให้ดูก่อนนะครับผมอันเนี้ยหอกมือเดียวที่แรงที่สุดที่หาได้แล้วเนี่ยจาก MVC เนี่ยไปครับโฮลี่คอร์สเข้าไป1ทีปรับ 1,300 นี่ครับโฮลี่คอร์สอันนี้ดะหอกมือเดียวนะครับแอทแทค60นะครับผมมาดูอีกอันหนึ่งเป็นหอก2มือนะครับแอทแทค64นะครับแอทแทคต่างกัน20หน่วยนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมปรับเห็นไหมครับเมื่อกี้แค่1,200เองนะฮะตอนนี้ขึ้นไป 3,000 กว่านะครับทั้งที่แอทแทคต่างกันแค่20หน่วยเท่านั้นเองนะครับผมจะเห็นว่าใช้หอก2มือแรงกว่าหอกมือเดียวมากๆนะครับหลายเท่าแล้วครับ2เท่านะครับผมนี่ครับหอกมือเดียวนี่แค่ 1,300 นะครับหอก2มือแอทแทคต่างกันแค่20แต่ดาเมจต่างกันประมาณว่าเท่ากว่าเลยครับก็คือบวกไอ้20เข้าไปด้วยแล้วจับคูณ2เข้าไปอีกนะครับผมแล้วถ้าตัวคูณของไอ้ Holy Cross เนี่ยมันมาจาก attack ของอาวุธแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับผมอย่างอันนี้ผมใส่ให้ดูก็คือหอก2มือใช่ไหม attack 84ใช่ไหมครับถ้าใส่หอกบาโฟเนี่ย attack มัน180นะครับเพิ่มดาเมจอาวุธของอีกเพิ่มด้วยอาวุธของเรานะครับเพิ่มอีก101นะครับดูดาเมจครับผมนี่ครับดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะครับผมก็คือถ้าใครแบบว่าเล่นสาย Holy Cross เนี่ยแนะนำว่าเล่นเป็นหอก2มือดีกว่านะครับผมถึงจะเป็นแลนโง่ๆจาก MVC มันก็ยังแรงกว่าหอกมือเดียวนะครับผมนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำไมเขาพวกสาย Holy Cross เนี่ยถึงต้องใช้หอก2มือเท่านั้นนะครับเพราะความแรงมันแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับผมนี่ครับผมนั่นแหละครับก็เป็นอีกทริคเล็กๆน้อยๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วสำหรับคนเล่น Crusader นะครับว่าจาโฮลี่คอร์สเนี่ยต้องใส่หอก2มือนะครับผมหอก2มือเนี่ยที่นิยมการส่วนใหญ่ก็คือไทเดนนะครับผมเพราะมันใส่การ์ดได้3ใบนะครับเวลาเจาะรูนะส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นไทเดน3ไฮด้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย3ไฮด้าสำหรับตีพวกอนูบิสพาชนาอะไรอย่างงี้นะครับผมหรือว่าจะ3เซตอัพโคลิงก็ได้นะครับไปนิเพมหรือไปเลดิกอะไรพวกนี้นะครับผมหลักๆ ก็จะเป็น2ประเภทนี้นะเพราะโฮลี่คอร์สเนี่ยมันเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะทำเป็นใส่อาวุธธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำอะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่เวลาโฮลี่คอร์สเนี่ยมันจะออกเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมดังนั้นเลยเราจะเก่งกับพวกผีกับพวกความมืดเป็นพิเศษนะครับก็คือหลักๆก็คือจะไปตีพวกอันเดดหรือไม่ก็เป็นพวกธาตุมืดนะครับผมซึ่งดาเมจโฮลี่คอร์สจะแรงมากครับเผลอๆเนี่ยบางคนเนี่ยแรงมากจนถึงขนาดแบบว่าโฮลี่คอร์สทีเดียวเลยดิกตายนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาเมจตัวที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับถ้าไปว่าไปลุมจิ้มกันในกิวอร์เนี่ยปั๊มกันแทบไม่ทันนะครับเพราะสมมติครูเซเดอร์3ตัวลุมโฮลี่คอร์สใส่ตัวเดียวนี้ก็วกแตกเหมือนกันนะครับก็ปั๊มกันไม่ค่อยทันหรอกครับคือความรัวเนี่ยมันรัวตาม HPD นะผมเดี๋ยวผมใส่ไอ้หอกอันเบาสุดแล้วกันจะได้รัวดูว่ารัวได้เท่าไหร่นะครับผมนี่ครับตอนนี้ HPD 174ใช่ไหมครับอาจจะดูช้าๆนะครับผมนี่แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ใช่สิ HDD ถ้ากดสเปรย์เคสนะเป็น182นะครับผมจะเห็นว่ามันเร็วขึ้นนะครับผมแล้วถ้า
กดยาแดงอีกนะครับเพิ่ม HP เข้าไปอีกนะครับผมกดปั๊บ187นะครับผมนี่ครับจะเห็นว่าความถี่เนี่ยมันตาม HP ดีเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นอีกข้อได้เปรียบหนึ่งนะครับผมว่าความถี่เนี่ยยิ่ง HP สูงครับยิ่งแทงเร็วนะครับผมนี่ของผม HP 90พอกดพอมีบัฟยาแดงปุ๊บก็ได้ APD 187เลยนะครับผมก็รัวใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับก็คือแทบจะกดรัวได้เหมือนเบิ้ลเลยนะครับผมนี่โอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมเวลายังไงก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆหรือว่ามีรีวิวสกิลหรือรีวิวไอเทมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับ YouTube Common Way นะครับขอเขาดีนะครับ